เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาชมผักในกล่องโฟมนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมนำตัวเบากว้างครับที่เรียกอยู่ในสวนตัวนี้เบากว้างอันนี้สวนพนิชยาครับใช่ครับปลูกผักในกล่องโฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกนี่ครับผมที่เราเห็นเป็นกล่องนี้ครับผมฟาร์มที่นี่พิกัดอยู่ที่ไหนครับพิกัดอยู่ที่บ้านอาวอยครับตำบลสนออำเภอกูขันจังหวัดศรีสะเกษครับผมปลูกมานี่ประมาณกี่ปีแล้วครับมีประมาณ3ปีแล้วครับสามปีแล้วแรกๆปลูกไม่เยอะครับปลูกก็ได้ไม่กี่กล่อง2 3 4กล่องเองพอไททางบ้านชาวบ้านก็เริ่มรู้จักเยอะเริ่มสนใจเยอะก็เริ่มปลูกเยอะเริ่มขยายขึ้นมาเรื่อยๆๆเริ่มได้มีการอะไรล่ะขายอุปกรณ์บ้างให้พี่น้องได้ปลูกครับได้เรียนรู้เหมือนกันคือแบ่งคือแชร์ความรู้ให้พี่น้องได้ดูครับได้เรียนรู้ในการปลูกผักที่ง่ายได้มากๆที่แสนง่ายได้มากๆปลูกผักในกล่องครับผมทีนี้เรามาชมครับผมตอนนี้ที่นี่มีปลูกผักอะไรบ้างครับที่ปลูกในกล่องได้ครับผมโอ้หลายอย่างเลยอันนี้คือสลัดเนาะหลักๆเลยคือสลัดที่เราเห็นกันบ่อยๆทั่วไปพออยู่นี่ก็คือจะเริ่มมามีจะมีผักบุ้งมาแล้วผักบุ้งคือปลูกง่ายๆมีต้นหอมแบ่งหรือหอมบัวเลยที่เขาเรียกกันหอมบัวเลยมีถ้าเป็นผักไทยก็โอ้หลายอย่างเลยคะน้ากวางตุ้งอย่างนี้ประกาศขาวอย่างนี้อะไรล่ะโอ้หลายเยอะเลยโอ้เยอะเลยเยอะครับฝั่งนู้นก็เคยปลูกก็ปลูกมีถั่วฝักยาวมีแตงโมแตงกวามะเขือเทศใช่ครับปลูกหลายแปลว่าต้องมาชมเองเนาะคือมีชมเองจริงๆครับผมใช่ครับนี่ฮะเราจะเห็นนะครับดูครับตอนนี้สารแหน่โอ้สารแหน่สวยงามมากใช่ครับสารแหน่นี่ผมก็จำไม่หมดเหมือนกันนะบางทีมันก็เยอะเกินนะครับคือพาท่านผู้ชมมาดูช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนะเป็นช่วงที่ร้อนมากนะครับมาดูผักยังไม่เหี่ยวนะครับผมนี่ดูครับครับแต่ตอนนี้คือต้องทำเป็นโรงเรือนใช่ไหมครับผมใช่ครับโรงเรือนมีเป็นโรงเรือนลักษณะแบบไหนบ้างครับต้องใช้อะไรบ้างมีผ้ายางครับผ้ายางที่กันความร้อนผ้ายางสำหรับคุมโรงเรือนเท่านั้นนะถ้าเป็นผ้ายางปูบ่อครับผมแล้วก็มีสแลนเนี่ยสแลนใช้ประมาณ 50% 50% ใช่ครับ 50% อย่างพลาสติกกับสแลนนี่คือใช้ทุกฤดูกาลเลยมั้ยครับใช้ทุกฤดูกาลอ๋อแต่ถ้าเราไม่ใช้สแลนคือผักมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าโดนแดดแสงแดด 100% เลยก็จะต้นเขาจะก็ไม่โตอ๋อไม่โตเลยจะเป็นมีโรคใบจุดใบด่างด้วยถ้าร้อนจัดๆเลยนะครับใช่ครับถ้าร้อนจัดๆครับผมผักที่เราเห็นตอนนี้ครับคือมีจำหน่ายส่งตลาดด้วยไหมครับผมก็จะมีบ้างอันนี้ก็จะปลูกไม่ได้เยอะแบบเยอะหลายโรงเรือนก็คือจะปลูกแค่ขายในชุมชนเขาก็มาซื้อก็หมดแล้วตลอดแต่ละรอบอันนี้พี่น้องมาชมสวนอย่างเงี้ยก็หมดแล้วซื้อคนละ5-6โลอย่างเงี้ยก็หมดแล้วครับไม่พอเลยเนาะไม่พอแล้วอย่างต้นสลัดนี่คือตั้งแต่เราที่ปลูกมันใช้เวลานานมากกว่าจะเก็บได้ครับอายุเขา45วันแหละถ้านับตั้งแต่ต้นกล้านะต้นกล้าเล็กๆครับนับแต่นู่นถ้าลงกล่องก็คือ30วันอือคือลงกล่องเพิ่มนี่นับไปเอ่ยประมาณ25วัน30วันเนี่ยก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเก็บผลผลิตได้ครับผมนี่ดูครับอลังการงานสร้างครับผมผักกล่องโฟมนั่นเองครับผมเนี่ยดูครับมีหลากหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโฟมเป็นกล่องที่พักต้นหรือเปล่าครับพักไว้ครับพักไว้ก็จะตากแดดใช่ครับเพราะร้อนมากต้องพักไว้ก่อนเพื่อกันศัตรูเพื่อด้วยครับครับผมพักไว้1อาทิตย์ก็ยังดีครับอย่างกล่องโฟมถ้าปลูกแบบนี้นะครับคือเราสามารถปลูกได้กี่รอบครับปลูกได้นานครับหมายถึงว่ากล่องนี้ใช้ได้นานมั้ยครับโอ้นานใช้ได้นานจริงๆอ่ะนานจริงๆกล่องเก่าก็มีเนี่ยกล่องเก่าที่เห็นเนี่ยอันนี้กล่องประมาณ3ปีเท่าโอ้3ปีแล้วใช่ครับโอ้ก็แปลว่าซื้อกล่องไปกล่องไปเนี่ยคือใช้จนคุ้มเลยใช้จนคุ้มครับอย่าให้แตกอย่าให้แตกใช่บางที่ก็มีบางที่ก็มีไก่ไก่เขาก็จะจิกกินก็ต้องระวังด้วยนะต้องระวังไก่เนาะต้องระวังนะนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็การปลูกก็คือแนะนำการปลูกครับคือต้องทำยังไงบ้างครับคร่าวๆครับแนะนำการปลูกคร่าวๆครับไม่ยากเลยก็คือเริ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นสลัดก็คือบ่มพ่อก้าก่อนในกล่องก่อนบ่มเล็ดเขาครับสองคืนเขาแล้วเขาจะมีรากพอมีรากเสร็จปุ๊บเราก็มาลงฟองน้ำฟองน้ำที่เรานวดฟองน้ำให้อิ่มน้ำแล้วก็ใส่ครับใส่ฟองน้ำแล้วเลี้ยงก้าเขาเนี่ยเลี้ยงไปอีกประมาณ10วันหรือ1อาทิตย์ก็ได้1อาทิตย์หรือ10วันพอให้เขามีราก
รากเขาจะเริ่มทะลุฟองน้ำมาแล้วแล้วก็สามารถเอามาลงกล่องได้แล้วก็ประมาณว่าในลงกล่องนี่ก็เราต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมน้ำเติมปุ๋ยในกล่องนี้ปุ๋ยนี่ก็ใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ย AB ครับอ๋อปุ๋ย AB ใช่ครับปุ๋ย AB ครับมีต้องวัดค่ายังไงบ้างครับผมอยู่นี่ไม่ได้วัดอยู่นี่ไม่ได้วัดใช่ครับอยู่นี่ครับผมแล้วใส่ปริมาณคือสามารถบอกได้ไหมครับปริมาณอยู่ที่ประมาณ75 cc ครับประมาณนี้เลยครับประมาณถ้วยอ่อนถ้วย3ออนนะครับอันนี้จะใช้ถ้วยอ่อนถ้วย3ออนตวงครับผมเป็นตัวตวงครับอย่างเช่นน้ำผักนี่เราใส่ปุ๋ยกี่รอบครับผักสลัดปุ๋ยใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยแค่รอบเดียวรอบเดียวจบเลยรอบเดียวจบเลยง่ายง่ายมากเลยใช่ครับเติมปุ๋ยแค่รอบเดียวก็คือพอครบไอ้1เดือนครับแล้วก็เก็บขายได้เลยนี่ครับพอเราเก็บขายเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อครับทำอะไรต่อกับกล่องต่อครับต้องล้างต้องอะไรไหมล้างต้องล้างครับต้องล้างต้องสะอาดครับแล้วน้ำต้องทิ้งไหมครับน้ำนี่ก็ทิ้งครับแต่ถ้าเราปลูกผักในพื้นดินเนาะแล้วก็ได้ประโยชน์สองต่อคือเราไปลดน้ำที่ปลูกผักในดินได้ครับก็เป็นน้ำปุ๋ยไม่ได้เสียหายอะไรนี่สามารถลดพืชผักได้เหมือนกันนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าปลูกต่อเลยเนี่ยใช้น้ำเก่าต่อก็คือมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคคือเราจะไม่ใช้ครับใช่ครับทั้งก็คือปลูกผักเก็บผักเสร็จแล้วคือจะเอาทิ้งไปเลยนะครับเอาน้ำทิ้งแล้วก็ล้างตากแล้วก็เตรียมงั้นแหละเหมือนงั้นครับผมคือตากไว้ยังไงแล้วก็เตรียมปลูกใหม่ใช่ครับเตรียมปลูกใหม่แค่นั้นเองครับสามารถปลูกได้ทั้งปีไหมครับผมปลูกได้ทั้งปีครับทั้งปีเลยปลูกได้ทั้งปีใช่ครับนี่ครับผมนะครับดูมีผักมากมายครับดูฝั่งนู้นก็กำลังสวยครับเดี๋ยวเดินชมฝั่งนู้นเดินชมนะครับฝั่งนี้เป็นสลัดอะไรครับผมสลัดคอสครับคอสมันฝั่งนั่งแหละเมื่อกี้คอสมันจะเป็นกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ดูรากครับน้ำเริ่มลดแล้วนี่นะครับก้อนก็ใหญ่นั่นครับผมส่วนใหญ่กล่องหนึ่งคือจะเจาะถ้าผักทั่วไปคือจะปลูกประมาณกี่รูครับผักทั่วไปถ้าเป็นผักพวกนี้หกรูใช่ครับหกรูแต่ถ้าเราเพิ่มตรงกลางอีกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพิ่มได้ครับได้ประมาณนี้ก็น่าจะพอกินแล้วบางคนเขาพอที่จะเขาไม่อยากให้โตมากครับใช่ครับขนาดนี้ก็พอดีก็จอกแปดก็ได้ใส่แปดก็ได้ก็พอขายพอกินได้ครับผมนี่ดูกวางตุ้งครับสวยงามแล้วท่านผู้ชมครับนี่สวยมากนี่กวางตุ้งดอกแล้วการใส่น้ำคือต้องดูแลน้ำระดับยังไงบ้างครับผมระดับน้ำครับระดับน้ำไม่ยากเลยก็คือเมื่อกี้บอกว่าเติมปุ๋ยใช่ไหมครับพอหลังต่อไปก็คือพอเขาเริ่มโตแล้วคือผักสลัดคือเขาเริ่มโตแล้วทีนี้น้ำเขาจะลดลงมาเกือบโอ๊กเลยครึ่งเลยทีนี้พอเราจะเติมน้ำต่อไปไม่ต้องเติมปุ๋ยซ้ำนะไม่ต้องเติมปุ๋ยซ้ำก็คือเราแค่เติมน้ำขึ้นมาอีกนิดนึงไปมาจะครึ่งกล่องนิดก็พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเติมน้ำเต็มเขาก็จะน็อกคือแบบว่าเขาจะขาดอากาศเพราะรากอากาศเขาอยู่ข้างบนพอเติมน้ำเต็มก็คือผักเขาจะตายแล้วรากเขาจะก็จะเน่าครับทันทีอันนี้ข้อคือข้อระวังครับข้อระวังอย่าเติมน้ำเต็มครับเติมช่วงไหนเติมได้ตลอดไหมครับเช้าเย็นหรือว่าเติมเป็นช่วงครับเติมน่าจะครบนู่นแหละเกือบเก็บเกี่ยวอ่ะประมาณ25วันเลยใช่ครับเนี่ยเริ่มลดใช่ไหมอันนี้เราก็จะปล่อยไปอีกนี่มันเกือบจะถึงครึ่งกล่องแล้วนะปล่อยมันลงมาอีกสักหน่อยแล้วก็ค่อยมาเติมแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเติมปุ๋ยแล้วใช่น้ำที่ใช้คือเป็นน้ำอะไรครับผมน้ำบาดาลครับน้ำบาดาลเลยน้ำบาดาลเลยคือต้องพักน้ำไหมครับหรือว่าเปิดใส่ได้เลยเปิดใส่เลยเอาเปิดใส่เลยเปิดเติมเลยง่ายมากครับผมอย่างถ้าคนที่ใช้น้ำประปาครับต้องพักน้ำไหมครับต้องพักน้ำไว้พักน้ำไว้หนึ่งคืนครับพักน้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อให้คอลินเขาระเหยครับครับผมนี่ดูครับมีหลากหลายอย่างครับตัวนี้ก็เป็นต้นหอมต้นผักแขยงเนาะใช่ครับนี่ครับผักบุ้งก็มีเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับต้นกล้านะครับฝั่งนี้คือเป็นต้นกล้าที่ทำการเพาะหรือเปล่าใช่ครับโอ้นี่แบบนี้เลยครับผมอันนี้ประมาณกี่วันครับอายุกล้าครับอันนี้ลงกล่องวันนี้ที่ไหนวะเนี่ยวันนี้วันที่5น่าจะได้ประมาณ7วันแล้วมั้ง7วันน่าจะได้1อาทิตย์ครับผมแล้วประมาณกี่วันคือสามารถที่ย้ายลงกล่องได้ครับอาจจะต้องดูรากก่อนถ้ารากก็ถึงก็ขนาดนี้ก็ลงได้นะคนตามจริงก็ลงได้นะมาดูที่รากนี่คือรากเขาทะลุเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับก็ปล่อยให้เขาทะลุอีกสักหน่อยก็ได้ประมาณอีก3วันก็ครบ10วันอย่างน้อยก็ได้ครบ10วันก็ได้นี่ครับต้นกล้าครับผมการใส่ปุ๋ยต้นกล้าคือเหมือนกันไหมครับ
ไม่เหมือนกับใส่จางๆครับประมาณสัก2ซีซี1ซีซีก็ได้แบบเล็กๆต่อน้ํา1ลิตรครับผมมาดูผักปุ้งก็มีครับผักปุ้งก็มีโอ้นะครับเราจะเตรียมลงเลยครับอันนี้ก็คือแยกออกก่อนอย่างผักปุ้งนี้คือปลูกยังไงบ้างคือหว่านลงเลยเหรอครับหว่านลงเลยมีแค่ขุยมะพร้าวแค่นั้นเองอ๋อขุยมะพร้าวใช่ครับขุยมะพร้าวแล้วง่ายๆเลยเนี่ยบอกง่ายๆเลยมีขุยมะพร้าวเราเตรียมกระถางมีกระถางต้นไม้อันนี้กระถางต้นไม้เลยใช่ครับกระถางต้นไม้ปลูกง่ายเลยใส่ขุยมะพร้าวโรยเมล็ดครับแล้วก็ลดเมล็ดเขาให้เปียกๆชุ่มๆอยู่ประมาณ 3-5 วันคือครับรอให้เขาลากเขามีรากเสร็จเขาไม่ลากเสร็จเราก็มาลงกอกครับนี่ดูครับกำลังเป็นพุ่มสวยเลยครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีถั่วงอกเนาะที่เห็นใต้เขามีถั่วงอกด้วยนะครับใช่ครับถั่วงอกเขาเก็บออกไปแล้วครับอ๋อเก็บไปแล้ว เก็บออกมาแล้วนี่ครับผมนอกจากปลูกผักที่นี่ยังมีการขายกล่องโฟมด้วยไหมครับขายครับนี่มีขายอะไรบ้างครับสำหรับใครที่สนใจครับผมกล่องโฟมเหรอกล่องโฟมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยชุดเริ่มต้นนี่399ครับใช่ครับสำหรับอุปกรณ์มีครบเลยทั้งถาดเพาะฟองน้ำถ้วยปลูกอะไรล่ะถุงคลุมมีเหล็กเจาะให้ด้วยต้องแบบสั่งอยากสั่งเหล็กเจาะได้เจาะรูอยากได้เจาะรูกี่รูคือง่ายๆคือพร้อมปลูกก็มีทุกอย่างเลยเนาะเมล็ดพันธุ์เขาก็จะให้ไปเยอะเลยเมล็ดพันธุ์จะให้เผื่อแบบว่าปลูกได้เป็นร้อยกล่องอ่ะครับพันธุ์ใช่ครับสำหรับใครที่สนใจคือสามารถสั่งซื้อได้ตอนไหนสั่งซื้อทางไหนได้บ้างครับสั่งซื้อได้ทักคือทักที่เพจเกษตรกรรมยั่งยืนครับผมทักเข้ามาเลยที่ข้อความครับว่าสนใจชุดไหนจะมีชุดหลายชุดเลยชุดเล็กชุดใหญ่สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยทางออนไลน์ใช่ครับนะครับผมหรือถ้าแบบเราอยากมาศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถมาชมที่สวนได้ไหมครับใช่ครับมาชมที่สวนคือจะได้ความรู้ด้วยครับผมใช่จะมาก็มาก็จะเห็นผมเนี่ยแหละครับเพราะผมอยู่สวนเลยครับผมใช่ครับนี่โอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ